ครั้งหนึ่งนานมาแล้วแสงนวลเรืองกระจ่างของดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญไม่ได้ลดทอนความน่าสะพรึงกลัวที่แพร่สะพัดไปทั่วทั้งคุ้งน้ำพระโขนงข่าวลือสยองขวัญกระฉ่อนทั้งบางว่าผีอำแต่งหน้าพระโขนงที่คลอดลูกตายทั้งกลมชอบออกมายืนรอผัวอยู่ที่ตลิ่งริมน้ำหลอกหลอนชาวบ้านชาวเรือที่ผ่านทางในยามดึกสงัดชาวคลองชาวเรือเล่าต่อกันมาว่าเหมือนเวลาชีวิตของผีอำแดงนาคไม่ได้จบลงเมื่อผัวกลับจากเข้าเดือนปลดจากทหารก็ไม่รู้ว่าเมียกับลูกได้ตายเป็นผีไปแล้วผัวอำแดงนาคที่ถูกเรียกภายหลังว่าทิดมากยังอยู่กินกับลูกเมียอย่างอบอุ่นเหมือนดังว่าอำแดงนาคยังเป็นคนไม่ใช่ผีจนเมื่อความจริงปรากฏผีอำแดงนาคก็แสดงอิทธิฤทธิ์หลอกหลอนไปทั่วทั้งคุ้งน้ำสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีสะกดวิญญาณความเพี้ยนเจาะกระโหลกผีอำแดงนาคเอากระโหลกที่ได้มาขัดจนเป็นมันจานอัคระอาคมทำเป็นหัวเข็มขัดหรือที่เรียกกันว่าปั้นเน่งหลังจากนั้นปั้นเน่งสมบัติล้ำค่าได้เปลี่ยนมือไปอีกหลายทอดและหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยบังอ้อได้นำเสนอข้อมูลความจริงเรื่องแม่นาคพระโขนงตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาจากการสืบค้นเอกสารเก่าแก่ทำให้ทราบว่าเรื่องราวของแม่นาคพระโขนงเกิดขึ้นเมื่อราว130ปีแล้วก็ไม่เกิน170ปีก่อนครับนับจากช่วงเวลาการปรากฏเอกสารที่กล่าวถึงแม่นาคพระโขนงย้อนเวลาไปจนถึงช่วงเวลาปลายรัชกาลที่3ที่เริ่มมีการขุดคลองพระโขนงช่วงที่ไหลผ่านวัดมหาบุตรเอกสารแม่นาคพระโขนงน่าจะเคยมีตัวตนอยู่จริงและเป็นสาวสวยที่ยากจะหาสาวพระโขนงคนใดมาเทียบได้พระโขนงน่าจะเคยมีตัวตนอยู่จริงและเป็นสาวสวยที่ยากจะหาสาวพระโขนงคนใดมาเทียบได้แม่นาคเป็นลูกคนมีฐานะดีพ่อคือขุนศรีเป็นนายอำเภอพระประแดงและสามีของแม่นาคไม่ได้ชื่อมากหรือว่าพ่อมากตามที่เข้าใจกันในปัจจุบันนี้นะครับเอกสารเก่าแก่ระบุว่า
ชื่อของสามีแม่นาคคือนายชุ่มมีอาชีพเป็นตัวแสดงโขนทศกัณฐ์ครับแม่นาคเป็นสาววัยกลางคนที่เคยมีลูกมาแล้วและคลอดลูกเสียชีวิตที่เรียกกันว่าตายทั้งกลมในชุ่มนำแม่นาคไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดมหาบุตรในเอกสารบอกว่าแม่นาคไม่เคยเป็นปีศาจไปหลอกผู้ใดแต่เป็นลูกๆของแม่นาคที่แกล้งปลอมเป็นผีไปขว้างปลาเรือริมป่าช้าที่ฝังศพมารดาให้เข้าใจว่าเป็นผีแม่นาคเพื่อไม่ให้ใครกล้ามาแต่งงานใหม่กับในชุ่มทรัพย์สินจะได้ไม่ต้องแบ่งให้กับภรรยาคนใหม่ของพ่อครับถ้าผมมองแม่นาคนะฮะผมจะนึกถึงผู้หญิงที่น่าจะมีอายุพอสมควรแล้วนะฮะคลอดลูกแล้วก็มีลูกชายโตเป็นหนุ่มแล้วนะก็30ขึ้นละอาจจะเคี้ยวหมากหรือไม่เคี้ยวหมากไม่รู้แต่บ้านเรือนสมัยก่อนเราก็คงถ้าเป็นกรณีแม่นาคเนี่ยก็น่าจะมีฐานะหน่อยก็อาจจะมีบ่าวไพร่บ้างสามีก็ต้องประกอบอาชีพนอกจากเล่นโขนแล้วนะฮะก็อาจจะทำนาซึ่งเป็นเรื่องหลักก็ต้องมีวัวควายมีบ้านเรือนที่ดูดีพอสมควรเมื่อแม่นาคไม่เคยเป็นผีไปหลอกหลอนใครเหตุใดจึงมีบันทึกในประวัติสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่อ้างอิงจากคำบอกเล่าของเจ้านายฝ่ายหลังว่าสมเด็จโตเป็นผู้ปราบผีแม่นาคและเจาะกระโหลกนำมาทำเป็นรัดประคดที่เรียกกันว่าปั้นหนึ่งแม่นาคพระโขนงครับไม่ว่าแม่นาคจะเป็นผีไปหลอกชาวบ้านจริงหรือไม่หรือสมเด็จพระพุทธจารย์โตจะเป็นผู้ปราบผีแม่นาคตามบันทึกในหนังสือเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงใดปั้นหนึ่งในตำนานที่ระบุว่าเป็นชิ้นส่วนหน้าผากแม่นาคพระโขนงก็มีบันทึกการครอบครองและมีผู้พบเห็นเกินกว่าจะเชื่อว่าไม่มีอยู่จริงก่อนที่ปั้นหนึ่งจะหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยหลายสิบปีที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาบังอ้อได้ค้นหาจนพบวัตถุที่เชื่อว่าเป็นปั้นหนึ่งแม่นาคพระโขนงถึง3ชิ้นสามารถบอกได้หรือไม่ว่าวัตถุที่เห็นคืออะไรเป็นชิ้นส่วนกระโหลกหน้าผากแม่นาคพระโขนงจริงหรือไม่จริงตรวจพิสูจน์ว่าเป็น DNA ของแม่นาคหรือพูดง่ายคือเป็น DNA คนหรือเปล่าบังอ้อได้ออกตามหาวัตถุที่เชื่อกันว่าเป็นชิ้นส่วนกระโหลกหน้าผากของแม่นาคพระโขนงจนพบนะครับและเราพบวัตถุที่เชื่อกันว่าเป็นปั้นเหน่งของแม่นาคพระโขนงถึง3ชิ้นที่มีประวัติความเป็นมาลักษณะและก็รูปร่างที่แตกต่างกันจนยากที่จะแยกแยะออกได้ว่าชิ้นไหนคือของจริงและชิ้นไหนที่ไม่ใช่ครับปั้นเหน่งชิ้นแรกพบที่พิเทพกำแพงหรือสุเทพจิรวัฒน์สุนทรเซียนพระชื่อดังนะครับปั้นหนึ่งมีขนาดกว้าง 1.5 นิ้วยาว2นิ้วเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองด้านหน้าเป็นรอยจานอักขระอาคมด้านหลังเป็นรอยหยาบและขรุขระทั้งชิ้นเห็นร่องรอยความเก่าแก่ที่ผ่านการเวลาพี่เทพครับได้ยินว่าพี่เทพเนี่ยเป็นผู้ที่ครอบครองปั้นเหน่งหน้าผากยะนานะครับพี่เทพได้มาอย่างไรครับพี่ปั้นเหน่งแม่นาเนี่ยผมศึกษามาแต่ผมเป็นเด็กๆแล้วครับผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นของพิเศษชิ้นหนึ่งครับผมก็พยายามศึกษาว่าชิ้นนี้อยู่ที่ไหนครับพยายามไปดูมาหลายที่แล้วครับมันก็ไม่เหมือนกับที่รู้ข่าวว่ามีชาติได้มาครับและประวัติที่ได้มาของมีชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนครับเพราะเขาได้ทั้งเหรียญทองคำกรมหลวงครับแล้วก็ได้ของกรมหลวงเงินทองเยอะมากครับปั้นหนึ่งชิ้นนี้
เคยจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระซึ่งกำนันชูชาติมากสัมพันธ์ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ได้เช่าบูชามาตั้งแต่เมื่อราว30ปีก่อนจากหญิงคนหนึ่งที่นำเหรียญทองคำและทรัพย์สินของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาขายให้พร้อมกับบอกว่าเป็นทายาทของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับคือหน้าผากแม่นาคตัวจริงและพิเทพกำแพงก็ได้เช่าบูชาต่อมารวมกับวัตถุมงคลชิ้นอื่นๆเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาททีเดียวครับไม่ใช่อย่างเดียว คือในการที่แบบว่าจะขอแบบแบ่งแกแบบเป็นชิ้นแกก็ไม่ยอมครับซึ่งเรารู้แกไม่ยอมแน่ครับแล้วอะไรต้องซื้อแกทั้งหมดเพื่อต้องการปั้นเหน่งชิ้นนี้ว่าเอาอย่างนี้ก่อนที่เราจะข้อมูลอีกด้านจากคุณสันติเสวกวิมลอดีตนักข่าวชั้นครูคนสำคัญของไทยเป็นผู้ชี้ให้ผมลองติดต่อกับทายาทขององค์ชายกลางพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรเพราะคุณอาสันติยืนยันว่าเคยเห็นปั้นเหน่งในวังขององค์ชายกลางด้วยตาของตนเองเมื่อ30ปีก่อนครับรายการบางอ้อได้รับพระกรุณาจากหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรส่งค้นหาปั้นเหน่งแม่นาคพระโขนงให้ซึ่งหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลตรัสแก่รายการบางอ้อถึงปั้นเหน่งในตำนานนี้ว่าเคยมีอยู่ในวังจริงแต่บัดนี้ได้หายสาบสูญไปแล้วไม่มีใครในวังทราบว่าอยู่ที่ไหนแล้วครับรวมถึงความพยายามในการขอข้อมูลจากทายาทกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ต้นราชสกุลอาภากรซึ่งเชื่อว่าเป็นพระองค์สุดท้ายที่มีบันทึกถึงว่าครอบครองปั้นเหน่งแม่นาคพระโขนงครับแล้วพ่อกลัวผีครับก็เลยเสด็จกรมก็เลยบอกว่าเอางี้ให้ไปนั่งในห้องพระข้างบนครับแล้วก็กันอยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะในนั้นก็จะมีพ่อเล่าให้ฟังว่าจะมีทั้งกระดูกมีทั้งนู่นมีแล้วก็มีแต่ผมก็บอกนี่คือปั้นเหน่งของย่านาย่านาเงี้ยก็ให้อยู่ตรงนี้ครับอะไรเงี้ยพ่อกลัวตอนเด็กก็กลัวหมดเลยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกเคยเห็นของจริงหม่อมราชวงศ์รุจยาภาอาภากรให้ข้อมูลว่าเป็นที่รับรู้กันในราชสกุลอาภากรว่าปั้นเหน่งแม่นาคเคยอยู่ในความครอบครองของท่านหญิงเมืองจิตจแรงอาภากรพระธิดาองค์ที่3ในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และท่านหญิงเมืองจิตจแรงส่งสิ้นชีพิตักใสเมื่อ16ปีก่อนและไม่มีใครรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปั้นเหน่งแม่นาคพระโขนงหลังจากนั้นอีกเลยครับเท่าที่ทราบเนี่ยตัวปั้นเหน่งเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ท่านหญิงเริงจิตจแรงนะครับเท่าที่ทราบกันในครอบครัวว่าชิ้นเนี้ยจะอยู่กับท่านหญิงเริงท่านบางอ้อได้รับความกรุณาจากหม่อมราชวงศ์ท่านหนึ่งให้เข้าชมปั้นเหน่งที่ท่านเองก็ไม่ยืนยันว่าเป็นปั้นเหน่งแม่นาคพระโขนงหรือไม่ปั้นเหน่งชิ้นนี้แตกต่างออกไปจากชิ้นแรกที่เราพบทั้งรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง2นิ้วยาว3นิ้วมีสีน้ำตาลอมเหลืองและมีรูสำหรับคาดติดตัวตรงตามบันทึกในตำนานครับเจ้าของปั้นเหน่งอนุญาตให้เพียงบันทึกภาพเท่านั้นนะครับสำหรับประวัติที่มาของปั้นเหน่งไม่มีใครในครอบครัวหม่อมราชวงศ์ท่านนี้บอกเล่าได้เลยครับ